Manta Ray C8.2 Manta Ray C8.2 นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับในราคาไม่ถึงพันนะตัวนี้รู้สึกจะ800หรือว่า700กว่าบาทนี่แหละนะครับสั่งจากคนที่เขาเอาเข้ามาอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับเป็นไฟฉายบัเจ็ตนะครับก็คือราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ราคาต่ำกว่าพันบาท ก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวตัว m a n d a r a สีแดงคู่ไปแล้วนะครับซึ่ง2ตัวนั้นนะครับก็จะเป็น LED Luminous นะครับ SST40 กับอีกอันหนึ่งเป็น Osram นะครับอ s r a รรหัสอะไรไม่รู้นะจำยากก็คือจะเป็นพุ่งกับอีกตัวนึงจะเป็นพุ่งนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่แรงกว่านะครับก็จะมาในกล่องพลาสติกก็สังเกตได้เลยว่ากล่องก็จะไม่ได้ว่าดูพรีเมียมอะไรนะครับเป็นกล่องพลาสติกสีดำ มีเวอร์ชันตัวสีดำด้วยนะครับผมสั่งเวอร์ชันตัวสีแดงมานะครับตัวนี้เป็น Luminous SST70 นะครับเป็นหลอด LED นะครับจะเรียกว่า LED ดีกว่า Emitters นะครับจะไม่เรียกว่าหลอดแล้วนะครับในกล่องที่ให้มาจะมีเบเซ l เป็น s a t i n l e s s Steel นะครับให้มาเป็นพร้อมกระจกเลยซึ่งกระจกไม่ได้เคลือบอันไทยไฟโค้ดมาแต่ว่ามีการติดตั้ง โอริงมาให้เรียบร้อยพ้อมใช้คือสามารถถอดออกแล้วสามารถจะใส่แทนเบสเซออลูมิเนียมเดิมได้เลยนะครับในหอที่ให้มาจะมีโอริงให้มาคู่หนึ่งนะครับเป็นเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งแล้วจะมีสวิชยางท้ายเป็นสีเขียวซึ่งโอริงและสวิชยางท้ายนี้จะเรืองแสงด้วยนะครับมีสายล่ามนะครับเป็นสตรัปหรือเป็น ลันยาร์ดนะครับใส่ข้อมือแล้วก็สีน้ำตาลนี่จะเป็นท่อแมกซีนนะครับซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานกับแบตเตอรี่1 8 6 5 0นะครับใช้1 8 6 5 0ใส่เข้าไปแล้วก็เอาท่อน,นี้พร้อมแบตเตอรี่ที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตัวอุปกรณ์อีกทีจะทำให้สามารถใช้แบตเตอรี่1 8 6 5 0ได้ด้วยนะครับ แต่หลักๆไฟฉายตัวนี้รุ่นนี้นะครับไม่ได้ออกแบบมาใ,ใช้18650นะครับออกแบบมาให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าคือขนาด26650นะครับ26650นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความกว้างของตัวบอดี้มากกว่าจุพลังงานได้มากกว่าด้วยนะครับตัวก็จะยาวเท่ากับ18650เลยแต่อ้วนกว่าโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับทั้งหมดเลย กลึงขึ้นมางานก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีแล้วกับไฟฉายยี่ห้อบัเจ็ตแบบนี้นะครับมีการเก็บงานที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ผิวของการทำํำ finishing anodize เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วกับไฟฉายราคาไม่ถึงพันบาทนะครับงานเกรดจะอยู่ในระดับเยอดคอนฟอยและพวกนี้นะครับแอสโ o ร c อน v อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่แยานักนะครับ ตัวนี้เป็นไฟฉายจีนนะครับผลิตในประเทศจีนเราออกแบบโดยประเทศจีนโครงสร้างของไฟฉายจะเห็นว่ามีลักษณะคือค่อนข้างที่จะใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหัวนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายก็ค่อนข้างที่จะอ้วนจับถือในมือเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะกระชับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับการควบคุมเปิดปิดทําได้ที่สวิตช์ท้ายนะครับไม่มีสวิตช์คอแล้วก็การเปลี่ยนโหมดก็ทําที่สวิตช์ท้ายเหมือนกันส่วนกระจกนะครับตัวนี้เป็นแก้วเทอร์มเปอร์คลาส ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เคลือบ anti-reflect c o d e หรือเปล่ากับกระจกที่ติดมาแต่คิดว่าน่าจะเคลือบนะครับส่วนกระจกที่ให้มาที่เป็น stellite steel bezel ตะกียนะครับไม่ได้เคลือบ anti-reflect c o d e มาให้ reflector ข้างในจะเป็นแบบผิวเรียบนะครับหรือว่า smooth reflector นั่นเองมี led อยู่ข้างในนะครับค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็จะมีตัว led ที่เป็น l u m i n o u s นะครับ รุ่น sst 7 0จะมีความแรงมากกว่า sst 4 0คือคิดว่าน่าจะอยู่ในคลาสเดียวกับ creexsp 50นะครับ50ก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหัวเบเซลนะครับก็จะสามารถที่จะถอดบริเวณด้านบนนี้ออกใส่สเตเลสเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีลายไดยมอนด์กันลื่นสำหรับจับหมุนมีฮีทซิงค์นะครับอยู่เยอะมากเลยทั้งลึกด้วยแล้วก็มีอยู่รอบเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับทำาลโนริงเป็นไดมอนด์เหมือนกันมีชื่อยี่ห้อนะครับ mental ray ch 2หรือ8.2นะครับก็จะเป็นชื่อกระเบนลาหูนั่นเองครับ mental ray คือกระเบนลาหูนะครับ, u, รบฝาท้ายก็จะเป็นโนริงเหมือนกันแบบเดียวกับตัวบอดี้และหัวเลยแต่ส่วนขอบฝาท้ายเนี่ยจะทำลักษณะเป็นช่องตัวยนะครับ u shape ซึ่งออกแบบมาให้บล็อกสวิตช์จากด้านข้างนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอื้อมกดสวิตช์ได้ จาก2ฝั่งถนัดขึ้นแต่ว่าด้านบนนี้ก็จะกดยากหน่อยนะครับแล้วขอบสวิชนี้ก็จะมีสันขึ้นมาเพื่อป้องกันสวิชโดนกับวัตถุเวลาเราวางไฟฉายหงายขึ้นแบบนี้นะครับทำให้รุ่นนี้สามารถใช้งานเป็นโคมเทียนหรือว่าเป็นไฟแอมเบียนต์นะครับได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวครอบนะครับแล้วก็แอนตี้โรลิ่งรุ่นนี้ทำได้น้อยนะครับน้อยทำได้นะแต่ว่าน้อยเพราะว่าตรงนี้มันมีพื้นที่นิดเดียวนะครับ สวิตชยางท้ายก็จะเป็นายางสีดำนุนๆขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีรูเจาะเป็นช่องแคปซูลย์สำหรับใส่สายค้องมือแล้วก็สายค้อมือก็ติดตั้งมาแล้วแต่ค่อนข้างเล็กไปนิดนึงซองไฟฉายไม่มีมาให้นะครับแบตเตอรี่ไม่แถมรุ่นนี้สามารถถอดหัวและท้ายได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยมีสปริงโหลดบริเวณหัวแล้วก็บอร์ดจะเขียนไว้เลยว่าเป็นแมนเช r a อเนะครับเป็นของเขาเองสปริงก็ตัวใหญ่ดีนะครับเส้นหนาด้วย ด้านบนจะมีเกลียวเปลือยนี่มีหน้ามให้คอนแทคสัมผัสกันแล้วไฟฟ้าทํางานมีโอริงติดตั้งมา2นะครับแล้วเกลียวเป็นเกลียวสแควรลองปิดกลับเข้าไปนะครับโอริงนี้ก็ออกแบบมาให้รอ,อ,องรบับกับการใช้งานเปิดเข้าเปิดออกนะครับบ่อยๆแล้วก็ตัวหัวไฟฉายจะค่อนข้างใหญ่ทําให้ตัวโอริงเนี่ยช่วยในเรื่องของการประคองเกลียวนะครับแล้วก็ป้องกันน้ํากับฝุ่นละอองได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่มีแค่เส้นเดียว ส่วนท้ายก็จะมีโอริงคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นโอริงติดตั้งมาแล้วแล้วเกลียวเป็นเกลียวสแควรหรือเกลียวกว้านะครับช่วยป้องกันการปีนเกลียวเกลียวล้มนะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองและน้ําได้ดีขึ้นกว่าเกลียวปกติด้วยท้ายก็จะมีสปริงขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนแบตเตอรี่เองเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่ผมซื้อมาถูกๆนะครับ Lost Fire เป็นแบตเตอรี่2650 5000มป์หัวแบนดนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตถูกๆแต่ก็สามารถที่จะใช้งานกับกไปใายตัวนี้ได้นะครับท่อก็จะเป เราใส่แบตเตอรี่26 50เข้าไปนะครับปิดฝาเข้าไปสําหรับความสว่างรันทามเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่มีคู่มือมาให้เลยไม่สามารถที่จะแจ้งได้นะครับโดยมั่นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสว่างมันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างรันทามแต่ละโหมดอยู่เท่าไหร่บ้างแต่การควบคุมการใช้งานเนี่ยก็จะทําได้ง่ายๆนะครับโดยการกดสวิตช์ลงไปให้จมแล้วปล่อยมือปล่อยนิ้วนะครับทันทีที่ปล่อยนิ้วขึ้นมาเนี่ย ไฟก็จะติดขึ้นมาทันทีเพราะว่าไฟฉายตัวนี้เป็น reverse click ก็คือต้องจําเป็นต้องคลิกให้สุดแล้วปล่อยนิ้วนะครับถ้าไม่ปล่อยนิ้วไฟไม่ทํางานนะครับลองดูเนาะกดสุดนะครับปล่อยมือไฟจะติดมาที่ระดับอะไรก็ตามนะครับที่ไม่รู้ว่ามีเมมหรือเปล่าเดี๋ยวลอ,ลองมาดูห้อมๆกันแสงระดับโลนะครับแถบอีกแถบไปเรื่อยๆนะครับแสงก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับต่ําสุดอันดับ2อันดับส อันดับ4อันนี้คือคิดว่านะแบตเตอรี่น่าจะไม่แรงพอนะมันเลยตัดนะครับก็เราลองดูใหม่ว่าตัวไฟฉายจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแสงตัวนี้จะออกมาเหลืองๆนะครับเป็น l u m i n u s s s t 7 0ซึ่งแสงน่าจะอยู่ที่ราวๆ5,000กว่าเคนะครับ5,800หรือ,อยังไงนี่แหละหรืออาจจะ6,000กว่านะครับ ก็ดูเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะมีฮอตสปอตที่โตนะครับในวิดีโอจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฮอตสปอตค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สปิวก็หนาแสงจะเหลืองชัดเจนนะฮะต้นวิดีโอเห็นไปแล้วนะครับว่าแสงเป็นยังไงเนาะมันจะค่อนข้างที่จะมีสปิลเยอะๆฮอตสปอตหนาๆกว้างๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งแล้วก็ตัวนี้ผมจะลองเปิดไปที่โหมดสูงๆหน่อยนะครับแล้วลองปิดดูว่าจะมีเมมโมรีหรือเปล่านะครับลองมาดูพร้อมๆกันเลย ค,คิดว่าน่าจะมีเมมนะครับจำโหมดล่าสุดที่ใช้แต่ว่าความสว่างจะมีประมาณ4-5ระดับแล้วก็จะมีโหมดสตบอนซ่อนอยู่คือเปิดไฟแล้วกดทบทับทีนะครับโดยที่ไม่ให้ดังคลิกนะลองดูนะครับอ่าโทษทีนะครับนะครับทบทับทีอยู่ที่โหมดอะไรก็ตามนะครับเอาใหม่ดยู่ว่าคลิกสองทีก็ได้นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่มัน ดรนมันต่ำนะครับแต่อุปรกรณ์เนี่ยมันกินไฟนะครับแต่แบตเตอรี่มันสเปคมันไม่ค่อยดีมันก็เลยทําให้ไฟเปิดเทอร์โบได้ไม่นานนะครับอันนี้เป็นตัวเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับมันจะกระพริบเป็นระยะเตือนว่าตอนนี้แบตเตอรี่ต่าแล้วนะครับให้เปลี่ยนแท็บสวิชนะครับแท็บแท็บเนี่ยนะครับก็สตัเขาจะประมาณนี้แหละตอนนี้แบตมันเหลือน้อยมันเลยเตือนโดยการรีลงกระพริบเตือนทุกทุก ห้วินาทีมั้งสีหวินาทีจะกับพริบเตือนครั้งหนึ่งว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาเจ็0แปดอยนะครับไม่ถึงพันเป็นบัตเจ็ตไลท์ที่น่าสนใจมีตัวสีดำด้วยนะครับอันนี้เป็น8.2เหมือนกันตัวนี้เป็นออสแรมนะครับพุ่งกว่าีดีเป็นออสแรมนะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ลูมิเนสเอสเอสทีโฟร์ตี้นะครับสี่ตัวเออสามตัวนี้แสงไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้จะเป็นไฟฉายรุ่นเดียวกันส่วนหัวเบเซลนี้คือเขาให้มาเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนให้เราไม่สับสนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเวลาใช้งานเท่านั้นเองนะครับแสงก็จะต่างกันทั้งสีของแสงความสว่างรันไทม์แล้วก็แม้แต่แพทเทิร์นของแสงที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับสักตัวแม้ตัวไฟฉายจะดีไซน์เหมือนกันแล้วก็รีเฟลคเตอร์ก็จะเป็นสมูทเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวเลยอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันคือ Night w Nightwalker i n 4 0นะครับ ชื่อรุ่นสตอเกอร์2020เนาะก็จะเป็นหัวใหญ่กว่าแหละนะครับตัวโตกว่าหน่อยนึงแต่เป็นไฟฉายคลาสเดียวกันดีไซน์คลาๆกันแต่ไนท์วอลเกอร์จะไนท์วอชนะครับไม่ใช่ไนท์วอลเกอร์โทษทีนะครับไนท์วอชก็จะเป็นไฟฉายที่ออกแบบได้ดูเถือนกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าวงจรกับอะไรทั้งหมดเนี่ยมันดูโซลิดกว่านะครับนี่ก็เป็นไฟฉายบัจเจตตัวหนึ่งซื้อมาเพราะมันเป็นสีแดงนะครับแล้ว LED ตัวนี้ผมยังไม่มี2ตัวนี้ผมมีแล้วก็เลยซื้อมา C8 p อยหรือว่า H2 นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมถ้าชอบก็ลองหาดูนะครับ m e n t o Ray C8.2 นะครับขอบคุณมากนะครับ h e b i Riden Out